เรื่องนี้เปิดเผยมาจากนายนัทกรอุเทนสุดผู้อำนวยการสำนักแผนภาษีในฐานะรองโฆษกกรมสัมรพสานมิตรนะคะที่ได้เปิดเผยผลการสำรวจภาคประชาชนผู้เชี่ยวชาญและอุตสาหกรรมเครื่องดื่มที่ใส่น้ำตาลพบว่ามาตรการการจัดเก็บภาษีเครื่องดื่มภายใต้พระราชบัญญัติภาษีสรมรพสานมิตรพุทธศักราช2560โดยเสนอให้เพิ่มการจัดเก็บภาษีตามปริมาณน้ำตาลเป็นขั้นบันได ในทุกๆ2ปีสูงสุดถึง5บาทต่อลิตรที่จะเริ่มในวันที่1ตุลาคมนี้ซึ่งได้ประกาศไปล่วงหน้าเมื่อ2ปีก่อนแล้วนะคะก็ทำให้บรรดาอุตสาหกรรมเครื่องดื่มเกิดการปรับตัวค่ะโดยอุตสาหกรรมเครื่องดื่มมีการปรับลดปริมาณการใส่น้ำตาลลงพร้อมติดโลโก้เพื่อสุขภาพแสดงสัญ,ญลักษณ์เพิ่มขึ้นประมาณ200เหรือว่าเพิ่มขึ้นเท่าตัวเลยนะคะเพราะว่าหากมีการปรับลดปริมาณน้ำตาลลงเนี่ย การเสียภาษีก็จะน้อยลงแล้วก็ที่สําคัญก็จะเป็นการช่วยปรับพฤติกรรมการบริโภคของประชาชนด้วยยืนยันนะคะว่ามาตรการทางภาษีสุขภาพไม่ได้มุ่งหวังผลด้านรายได้แต่ต้องการเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภค ลดค่าใช้จ่ายทางสาธารณสุขเนื่องจากพบว่าประชาชนส่วนใหญ่บริโภคน้ำตาลในปริมาณที่สูงเกินกว่ามาตรฐานขององค์การอนามัยโลก2-3<ะ>ถึงเท่าต่อการใช้พลังงานของร่างกายในแต่ละวันป,ก,ปกติเนี่ยให้ ทานน้าตาลได้ประมาณ4ช้อนชาเล็กๆแต่ว่าพบว่าส่วนใหญ่ก็ประมาณ12ช้อนชาขึ้นไปนะคะซึ่งก็เป็นสาเหตุของโรคไม่ติดต่อเรื้อรงังอย่างเช่นโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงและโรคหัวใจปัจจุบันกรมสรรพามิตรเก็บภาษีความหวานเฉลี่ยอยู่ที่ลิตละ1บาท แต่ว่าหลังจากวันที่1ตุลาคมนี้ถึง30กันยายนปี2,564ก็จะเก็บเพิ่มเฉลี่ย3บาทต่อลิตรและหลังจากนั้นจะปรับเพิ่มสูงสุด5บาทต่อลิตรนะคะตามตารางที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ก็จะปรับในแต่ละส่วนของปริมาณน้ำตาลในแต่ละกรัม คาดว่าตั้งแต่ปีงบประมาณ2,563จะเก็บภาษีความหวานได้เพิ่มขึ้นเป็น4,500ล้านบาทจากเดิมที่สามารถจะเก็บภาษีความหวานอยู่ที่ระดับ2,000ถึง3,000ล้านบาทต่อปีค่ะ